สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้เราจะมาสปอยหนังอินเดียค่ะที่มีชื่อเรื่องว่าจะเกมโลกนี้สีขาวดำค่ะซึ่งหนังเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของนักเลงอินเดียค่ะเข้าปะทะกับมาเฟียลอนดอนจะเป็นยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ ฉากได้เริ่มต้นขึ้นที่มีชายคนหนึ่งค่ะที่ได้รับคําสั่งจากลูกพี่ของเขาในนามสิวโรอดที่เป็นมาเฟียชาวอินเดียค่ะให้ไปฆ่าเมทริลหลานชายของปีเตอร์ที่เป็นมาเฟียขาใหญ่ชาวอังกฤษและชายที่ชื่อทีพันค่ะก็นําลูกน้องของเขามาฆ่าเมทริลได้สําเร็จค่ะโดยการระเบิดร่างของเมทริลในรถแท็กซี่ค่ะกานปีเตอร์ที่รู้ข่าวค่ะก็โกรธมากๆที่สิวโรอดมาสังหารหลานชายของเขาเพราะทั้งสองเนี่ยเป็นคู่แข่งทางธุรกิจและอํานาจต่างๆมากมายเลยค่ะและภาพก็ตัดมาที่ประเทศอินเดียค่ะสูร สุรุรีพระเอกของเรานั้นเขาเป็นเชฟทำอาหารเก่งมากค่ะและก็ยังเป็นนักเลงอีกด้วยนะคะซึ่งในขณะนี้สุรุรีพระเอกของเราก็ได้มาดักรอรถไฟเพื่อมาฆ่าราหนที่อยู่บนรถไฟค่ะราหนเป็นน้องชายของอันเนนเขาเข้ามารุกร้ำเขตของพระเอกค่ะด้านพระเอกของเราก็บอกให้เขาเนี่ยโทรหาพี่ชายแกสิจากนั้นเขาก็แย่งโทรศัพท์มาคุยและบอกว่าเขาเนี่ยกำลังจะฆ่าราหนทนายยังไม่ออกจากพื้นที่ปลายสายก็ไม่ฟังค่ะและแล้วพระเอกของเราก็จัดการยิงราหนจนตายค่ะจากนั้นค่ะพระเอกของเราก็มา เข้าพิธีแต่งงานแต่เจ้าสาวก็หนีหายไปค่ะเพราะชาวบ้านต่างนินทาว่าพระเอกนั้นเป็นอันธพานค่ะแม่ของเขาก็ได้แก้ต่างให้สุดท้ายเขาก็ไม่ได้แต่งงานภาพก็ตัดมาที่พระเอกของเราค่ะที่กําลังเตรียมของสําหรับการปรุงอาหารแต่แล้วค่ะวิกกี้ที่ทํางานอยู่ที่ลอนดอนเพื่อนของเขาก็ได้มาหาค่ะและในร้านของเขาตอนนี้ก็มีพวกของอันเนนอยู่ด้วยพวกของอันเนนค่ะแค้นที่พระเอกนั้นฆ่าราหนไม่รอช้าค่ะพวกเขาจึงบุกทําร้ายพระเอกของเราแต่ด้วยความเก่งกาจของพระเอกค่ะเขาจึงรับ กัเพ,พื่อนของวิกกี้ค่ะที่เป็นลูกน้องของปีเตอร์ได้เห็นฟีมือของพระเอกก็ทึ่งมากเลยค่ะและอยากให้เขาเนี่ยไปทํางานด้วยเมื่อพวกเขาเจรจากันค่ะเพรกของเราก็ขอค่าจ้างส0ง0 0นปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งจอที่มาทาบทามก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเพระเอกของเราค่ะก็ได้มาบรีฟงานกับปีเตอร์ค่ะและเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาคือสิวโรที่เป็นคนอินเดียค่ะโดยให้พระเอกเนี่ยไปสืบมาว่าแก๊งนี้มันมีความรับอะไรซ่อนอยู่วิกกี้และพระเอกของเราก็ได้เดินทางไปหาข้อมูลของแก๊งนี้ทันทีค่ะและในขณะนี้ค่ะ ก็มีการหาเสียงของไบกอและแอนดรูค่ะซึ่งนโยบายของไบกอก็คือกำจัดผู้ลี้ภัยหรือผู้อพยพค่ะและเป็นพวกเดียวกับพวกปีเตอร์จากนั้นค่ะเพรศของเราก็ได้เจอกับทอรณีพวกเขาพูดคุยกันถูกคอมากเลยค่ะจึงปรึกษากับทอรณีว่าอยากจะมีร้านอาหารที่นี่ทอรณีก็บอกว่ามันยากนะเพราะอาจจะถูกพวกคนท้องถิ่นเนี่ยต่อต้านได้แต่ไม่ต้องกังวลค่ะพวกเขาเนี่ยอยู่กับพวกเดียวกับซิวโรจะลองคุยให้พเพ่ของเราจึงตอบตกลงค่ะเพราะเห็นว่าเข้าทางพอดีที่จะสืบความลับของแก๊งนี้ไปด้วย พระเอกของเราค่ะกับวิกกี้ก็แอบ,บตามธรณีจนเห็นการทํางานของแก๊งสิวโรดค่ะเมื่อตกดึกค่ะพระเอกของเราก็เข้าไปในผับแล้วก็เจอกับนักร้องสาวสวยที่ชื่อว่าแอติลาเขาเนี่ยตกหลุมรักเธอทันทีเลยเมื่อเธอลงเจ้าเวทีค่ะเขาก็เข้าไปบอกรักเธออะไรก็ขอเธอแต่งงานแต่เธอนั้นคงคิดว่าเขาพูดเล่นเลยไม่ได้ใส่ใจอะไรในวันต่อมาค่ะพระเอกของเราก็ได้บอกข้อมูลของสิวโรดให้ปีเตอร์ฟังค่ะว่าเขาเนี่ยค้าอาวุธโดยใช้ทองเนี่ยเป็นการแลกเปลี่ยนนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงแกะรอยไม่ได้และก็ได้รู้ ว่าพวกเขาเนี่ยมีทําธุรกิจรับจัดงานแต่งและงานศพตามธรรมเนียมของอินเดียเลยคิดว่าพวกเขาเนี่ยคงบรรจุอาวุธและขนย้ายอยู่ในนั้นปีเตอร์จึงบอกว่าให้พระเอกเนี่ยลงมือได้เลยค่ะจากนั้นค่ะพระเอกของเราและลูกน้องของปีเตอร์ก็ได้ดักรอรถของพวกสิวโรธค่ะเมื่อรถขับมาถึงพวกเขาก็บุกแล้วก็เอาลงศพลงมาก็พบอาวุธมากมายพวกเขาจึงขโมยอาวุธทั้งหมดไปให้ปีเตอร์ด้านสิวโรธค่ะเมื่อเห็นผลงานนั้นก็ของขึ้นเลยค่ะแลวก็ด่าลูกน้องยับเลยเขาจึงมอบหมายให้ราจัน่ามือขวาของเขาไป ่งของด้วยในครั้งถัดไปค่ะและภาพก็ตัดมาที่พระเอกค่ะเขาได้รับค่าจ้างจึงแบ่งเงินให้วิกกี้แต่มีข้อแม้ว่าเขาอ่ะต้องนัดแอติล่าให้มาเจอกับพระเอกของเราให้ได้แล้วแล้วค่ะพระเอกของเราก็ได้เจอกับแอติล่าเขานั่งเอาแต่จ้องหน้าเธอไม่หยุดคลั่งรักสุดๆเลยค่ะจนแอติล่าบอกว่าจ้องอะไรนักหนาพระเอกของเราจึงขอเธอแต่งงานอีกครั้งแต่ก็ต้องฝันสลายเมื่อเธอนั้นบอกว่าเธอแต่งงานแล้วจู่จู่ค่ะเด็กเสิร์ฟในร้านก็ทําจานหล่นค่ะพระเอกเห็นเว็บๆบปรากฏว่าเป็นคนรู้จักค่ะ จึงเรียบเดินเข้าไปหาและเขาก็ได้รู้ว่าชายคนนั้นก็คือเกสาพี่ที่เขาเนี่ยสนิทด,ด้วยจึงเข้าไปทักทายด้วยความคิดถึงค่ะและก็ได้แนะนําแอทิล่าสาวสวยที่มากับเขาว่าเธอเนี่ยคือคู่มั่นเกสาจึงถามว่าแต่งพ่อรักหรือเปล่าพระเอกของเราตอบว่าแอทิล่าเนี่ยยังไม่รักเขาแต่แต่แตงไปเดี๋ยวก็รักกันเองแหละสาวสวยได้ฟังก็อมยิ้มค่ะในวันต่อมาค่ะแก๊งของซิวโร่ก็ได้มาขนอาวุธทางเรือค่ะแต่จอและพระเอกของเราก็ได้เข้ามาบุกปราจารและพวกลูกน้องก็จ่อปืนไปที่พระเอกของเราค่ะแต่พักพวกของพระเอกนั้นม,ม าากกว่าราจารันจึงบอกให้ลูกน้องของเขาเนี่ยลดปืนลงแต่พวกลูกน้องไม่ฟังค่ะแล้วก็ยิงปืนใส่พวกพระเอกพวกเขาจึงไม่มีทางเลือกและได้กระหน่ำยิงแก๊งสิวโรธค่ะราจันได้ยินเสียงพระเอกจึงรู้ทันทีว่าเขาเนี่ยเป็นคนอินเดียและด่าพระเอกของเราว่าทรยศไปรับใช้ฝรั่งพระเอกของเราคงขึ้นค่ะเลยถอดหน้ากากออกและบอกจอนให้โทรหาปีเตอร์เพื่อรับคําสั่งถัดไปดานปีเตอร์ก็บอกว่าจัดการได้เลยเอาให้มันทรมานที่สุดเหมือนกับที่ล้านชายของเขาเจอด้านพระเอกก็บอกกับจอนว่า พวกลูกน้องของซิวโรดก็เห็นหน้าเขาหมดแล้วเขาจึงไม่มีทางเลือกค่ะจึงต้องฆ่าลูกน้องของซิวโรดทั้งหมดส่วนราจันก็ถูกจับไว้ในเรือและระเบิดเขาทิ้งเหมือนกับที่แมทธิวโดนค่ะพอพวกซิวโรดรู้เรื่องนี้เข้าก็เศร้ากันสุดๆเลยค่ะแลวก็ได้จัดงานศพให้ราจันซิวโรดที่ได้รู้ว่ามีคนอินเดียทํางานให้กับปีเตอร์พวกเขาจึงบุกไปจับตัวพระเอกของเราค่ะแต่ก็ไม่ได้ฆ่าแต่อย่างใดและบอกพระเอกของเราให้ไปทํางานเป็นสายให้แก๊งของซิวโรดซะนายนพระเอกของเราก็ขอค่าตอบแทนค่ะเป็นเงินจํานวนสาม แสนตอนต่อสัปดาห์และขอทำเลที่ตั้งร้านอาหารให้เขาด้วยสิวโรตอบตกลงค่ะและให้พระเอกของเราเนี่ยไปเป็นสายจนกว่าเขานั้นจะฆ่าปีเตอร์ได้โดยให้พระเอกเนี่ยไปบอกปีเตอร์ให้เจรจาสงบศึกค่ะและสิวโรจะลงมือในช่วงที่เจรจาค่ะจากนั้นเขาก็ปล่อยพระเอกของเรานั้นกลับไปหาปีเตอร์ค่ะด้านปีเตอร์ที่รู้ว่าพระเอกของเรานั้นถูกจับตัวก็ซักถามว่าทําไมจึงถูกปล่อยตัวพระเอกของเราค่ะจึงได้บอกว่าทางสิวโรต์เนี่ยอยากจะเจรจาสงบศึกและอธิบ เหตุผลให้ปีเตอร์ฟังเขาจึงตอบตกลงค่ะในวันถัดมาค่ะพวกเขาทั้งสองที่เป็นมาเฟียขาใหญ่ในลอนดอนค่ะก็ได้เข้ามาเจราจากันที่ที่แห่งหนึ่งซึ่งพวกลูกน้องของทั้งคู่นั้นก็มากันมากมายเลยค่ะก่อนจะเข้าการเจราจาค่ะพวกเขาก็ได้ตรวจหาอาวุธก่อนและเข้าไปในห้องเจราจาซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถเอากาดเข้าไปด้วยได้หนึ่งคนค่ะด้านปีเตอร์ Peter, ตอนแรกที่กะจะเลือกจรแต่เขาเดันเปลี่ยนใจให้ซูรูรีพระเอกของเราเข้าไปแทนเข้าทางพวกสิวโรสเลยค่ะเมื่อทั้งคู่ เข้าไปในห้องค่ะปีเตอร์ถามว่าเอาซิก้าไหมซิวโรดบอกไม่เขาอยากสูบบุรี่อินเดียจึงบอกลูกน้องให้ไปเอามาให้ค่ะเมื่อลูกน้องเขาเดินออกไปลูกน้องของซิวโรดก็ไปหยิบปืนและโยนมาให้ทางซิวโรดเขารับได้และจ่อปืนไปที่ปีเตอร์อย่างเทอมลั่นไกแต่ลูกปืนนั้นมันไม่ออกค่ะพาดก็ได้ย้อนไปที่เพลข,ของเราที่กําลังเตรียมปืนให้ที่ปืนนั้นใช้การไม่ได้ไว้ในกล่องของพวกซิวโรดจากนั้นค่ะเขาจึงหยิบมีดออกมาให้ปีเตอร์ปีเตอร์บอกกับ สิวโรดว่าก็แง่แหละเงินปอนมันหอมกว่าเงินลูปีแน่นอนค่ะพระเอกของเราได้หักหลังสิวโรดเพราะเขานั้นทําเพื่อเงินสิวโรดบอกว่าเงินนั่นแหละเป็นต้นตอที่ทําให้ชาตินั้นล่มสลายจากนั้นค่ะปีเตอร์ก็เอามีดฟันคอสิวโรดจนตายคาที่เลยค่ะพระเอกของเราก็เอาปืนมายิงลูกน้องของสิวโรดในห้องจนตายเช่นกันเมื่อลูกน้องของปีเตอร์ใครได้ยินเสียงปืนจึงควักปืนออกมายิงลูกน้องของสิวโรดที่เหลืออยู่ทั้งหมดจนเหลือแต่ธรณีแต่พระเอกของเราเห็นก็ ส่งสารค่ะจึงปล่อยตัวไปหลังจากเหตุการณ์นั้นค่ะทรณีก็แค้นพระเอกของเราเป็นอย่างมากแลวก็เสียใจกับการตายของซิวโรตมากและต้องการแก้แค้นค่ะปีเตอร์ค่ะได้มอบรางวัลเป็นร้านอาหารใจกลางลอนดอนให้กับพระเอกของเราครอบครัวของเขาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะทุกคนต่างมาร่วมยินดีจากนั้นพระเอกของเราก็ขอแอทิลาแต่งงานอีกครั้งแต่เธอมองว่ามันยังเร็วเกินไปจึงขอดูใจก่อนและนัดการไปเดทอาทิตย์หน้าค่ะและภาพก็ตัดมาที่ใบกอค่ะที่กําลัง เสียงโดยนโยบายกำจัดผู้อพยพแต่ด้านแอนดรูค่ะเขาเนี่ยต้องการช่วยผู้อพยพเมื่อถึงวันออกเดทของพระเอกเรากับแอทิล่าค่ะเธอนั้นดูเป็นกังวลอะไรสักอย่างจึงบอกว่าค่อยมาวันหลังก็ได้ทันใดนั้นค่ะพวกของทีพันและโทรณีก็มาบุกค,ค่ะจนยิงพระเอกเขาเนี่ยบอกให้แอทิล่าหลบอยู่ใต้ต้นไม้เขาจึงไปดวลปืนกับพวกนั้นแต่แล้วก็ไม่ไหวค่ะพระเอกของเราจึงถูกยิงตกน้ําไปและพวกตำรวจกับรถพยาบาลก็มาพอดีจึงทําให้ชาวแก๊งนั้นวิ่งะเะลิดเปิดเปิงไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะ และภาพค่ะก็ตัดมาที่พระเอกของเราที่นอนเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาลค่ะแม่ของเขาก็ร้องไห้ว่าทําไมลูกของเธอต้องมาเจออะไรแบบนี้เขาแค่อยากจะลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่เท่านั้นเองแอทิลาค่ะก็ได้เข้าไปหาพระเอกที่นอนอยู่และกะจะวางยาเขาในน้าเกลือแต่พระเอกของเราก็ดันเตือนซะก่อนค่ะเขาจึงถอดเข็มออกและพุ่งไปตบเธอทันทีค่ะซึ่งเขารู้อยู่แล้วว่าแอทิลาเนี่ยต้องการจะฆ่าเขาตั้งแต่วันที่ออกเดทเพราะสายตาของเธอนั้น,น,นดูเป็นกังวลอะไรสัก อย่างและพระเอกของเราก็ยังบอกอีกว่าเธอใช่ไหมที่คอยส่งข่าวให้พวกสิวโรธเธอร้องไห้แล้วก็ได้เล่าเรื่องของเธอให้ฟังค่ะย้อนไปเมื่อปี2009นในสีรังกาค่ะเธอนะ่ะอยู่กับพี่ชายแล้วก็ได้มีระเบิดที่ทิ้งโดยพวกอินเดียค่ะทําลายหมู่บ้านของเธอทําให้ผู้คนเนี่ยล้มตายจํานวนมากแต่เธอกับพี่ชายเนี่ยก็รอดมาได้ค่ะแล้วก็ได้ช่วยชีวิตเด็กผู้ชายคนนึงไว้ซึ่งต่อมาเนี่ยเธอก็เลี้ยงดูเขาเหมือนเป็นลูกแท้ๆของเธอเลยค่ะจากนั้นพวกเธอจึงอพยพมาจนถึงลอนดอนด้วยความ ช่วยเหลือของสีวโรดค่ะซึ่งสีวโรดเนี่ยเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือผู้อพยพและเขาเนี่ยต้องใช้เงินจํานวนมากจึงหันไปค้าอาวุธซึ่งเป็นนามโยอกอกของปีเตอร์ผู้มีอิทธิพลน,นั่นเองค่ะ และในวันที่พระเอกของเรานั้นถูกจับค่ะนั้นเป็นวันสุดท้ายที่เธอเนี่ยได้พูดคุยกับสิวโรดและหลังจากที่สิวโรดตายค่ะองค์กรของเขาก็ล่มสลายผู้ลีภัยก็อยู่อย่างเคว้งคว้างและนี่คือเหตุผลว่าทําไมเธอจึงอยากฆ่าเขาแต่กลับกลายเป็นช่วยชีวิตเขาไว้และเธอก็พาลูกวิ่งหนีออกมาค่ะเมื่อพระเอกนั้นหายดีแล้วค่ะเขาจึงกลับไปหาปีเตอร์ซึ่งนโยบายของแอนดรูค่ะมันตรงข้ามกับอุดมการณ์ของปีเตอร์อย่างชัดเจนเลยค่ะที่อยากจะช่วยเหลือผู้อพยพปีเตอร์จึง สั่งให้พระเอกของเราเนี่ยไปฆ่าแอนดรูในวันปรา,ายัยพระเอกของเราตอบตกลงค่ะพร้อมของเงื่อนไขาบางอย่างกับปีเตอร์นั่นก็คือให้ช่วยเหลือผู้อพยพจากทันทสถานซึ่งปีเตอร์นั้นก็ตอบตกลงค่ะเมื่อพระเอกของเราได้กลับมาที่บ้านค่ะแม่ของเขาก็บอกว่าจะกลับอินเดียละเพราะไม่อยากอยู่กับฆาตรกรเพราะเธอเองก็ได้ยินเรื่องราวของพระเอกที่ไม่ดีมามากมายแต่เธอก็ไม่เชื่อค่ะจนได้รู้ว่าลูกของเธอนั้นฆ่าซิวโรท,ที่คอยช่วยเหลือผู้ลีภ้ภัยเธอจึงบอกให้พระเอกของเราแก้ไขให้ถูกต้องแล้วค่อยมาเจอ และภาพค่ะก็ตัดมาที่พระเอกของเราได้มาหาทรณนีกับทีพันเพื่อขอโทษและบอกว่าคนดีๆอย่างสิวโรดไม่น่าตายเลยทีพันบอกว่ามันไม่ใช่สงครามแต่มันคืออุดมการณ์ซึ่งสิวโรดเนี่ยอยากให้ผู้ลีภัยเป็นไทยแต่ปีเตอร์นั้นต้องการจับพวกเขาค่ะและก็เหยียดเชื้อชาติว่าพวกเขาเนี่ยเป็นแค่ผู้อพยพพระเอกของเราค่ะเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงที่จะร่วมมือและก็ได้ถามถึงเงินที่ไดจากการค้าอาวุธค่ะว่าอยู่ที่ไหนพวกเขาจึงตอบว่ามันอยู่ที่หุ้นสน ส่วนของเขาที่อินเดียซึ่งพระเอกของเราก็จัดการและนําเงินพวกนั้นมาได้ค่ะหลายวันต่อมาค่ะปีเตอร์ก็ได้มาหาพระเอกของเราที่ร้านและบอกว่าเขารู้นะว่าพระเอกเนี่ยไปคุยกับพวกทีพันจึงมาเตือนว่าอย่าทําอะไรโง่ๆแล้วจะหาว่าฉันน่ะไม่เตือนและยืนยันคําสั่งให้ไปฆ่าแอนดรูค่ะปีเตอร์ได้วางแผนตั้งแต่แรกค่ะเรื่องรับพระเอกเข้าทํางานเขาวางแผนให้พระเอกของเราเนี่ยจัดการกับสิวโรธและใช้เงื่อนไขของการเป็นผู้อพยพนั้นฆ่าแอนดรูที่สนับสนุนผู้อพยพค่ะจากนั้นก็โยนความ ความผิดให้กับพระเอกและทําให้ถูกปราหน้าว่าเป็นพวกก่อการร้ายนั่นเองและนั่นก็เข้าทางนโยบายของใบกอค่ะภาพก็ตัดมาที่พระเอกของเราที่มาหาปีเตอร์ค่ะเขาเนี่ยขอยกเลิกการฆ่าแอนดรูแนวว่าต่างคนต่างอยู่กันเถอะหลยวันต่อมาการที่พระเอกของเราเนี่ยไม่ทําตามคําสั่งของปีเตอร์ค่ะเขาเนี่ยจึงสั่งการให้พวกลูกน้องมาถล่มที่ร้านของเขาและก็ฆ่าเกสาที่เปรียบเสมือนพี่ชายของเขาจากนั้นก็โทรไปหาพระเอกของเราที่อยู่ที่บ้านค่ะว่าจะทําตามคําสั่งหรือเปล่าเพราะตอน ร้านเนี่ยถูกถล่มยับเกสาก็ตายไปแล้วแต่พระเอกของเราค่ะก็ยืนยันคําเดิมว่าไม่ทําปีเตอร์ก็บอกว่างั้นระวังหลังและกันสินเสียงค่ะพวกเขาถูกลูกน้องของปีเตอร์นั้นยิงถลม่มจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะปีเตอร์ก็ได้พูดครั้งสุดท้ายว่าจะทําหรือไม่ทําพระเอกของเราซึ่งไม่มีทางเลือกค่ะจึงตอบตกลงอย่างไม่เต็มใจและก็ขอไปเคารพศพเกสาเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นค่ะธรณีและทีพันธ์ก็ได้เตรียมอาวุธจะไปช่วยเหลือพระเอกของเรา ด้านพระเอกค่ะที่นั่งรถมากับจอรนเพื่อจะไปฆ่าแอนดรูทันใดนั้นพวกของทีพันก็บุกยิงที่รถของพระเอกค่ะทางด้านไบกอค่ะก็โทรหาปีเตอร์เรื่องรอบสังหารแอนดรูเขาก็ได้บอกว่าไม่ต้องกังวลเพวกเขาเนี่ยสั่งคนไปแล้วและภาพก็ตัดมาที่พวกของพระเอกค่ะที่จับตัวจอรนไว้ได้ก็ดีบอกให้โทรหาปีเตอร์แต่ปีเตอร์นั้นดันโทรกลับมาพอดีค่ะเขาจึงถามว่าเป็นไงบ้างด้านจอรนก็ตอบว่าเรียบร้อยดีครับและวางสายไปพระเอกของเราค่ะก็ได้บอกให้จอรนเนี่ยพูดขอโทษเกส จอรนก็ขอโทษจากนั้นค่ะพระเอกก็ได้ยิงจอรนจนตายแล้วก็ได้รวมกลุ่มกันไปจัดการปีเตอร์ที่บ้านนําทีมโดยพระเอกของเราที่ตอนนี้เป็นหัวหน้าโดยปร,ริยายค่ะด้านใบกอค่ะก็ได้โทรมาหาปีเตอร์และบอกว่าแอนดรูเนยกเลิกการเดินขบวนและบอกว่าให้เรียกพวกลูกน้องเนี่ยกลับมาเขาจึงโทรบ,บอกพวกพระเอกทันทีพระเอกของเรารับสายและบอกว่าจะรีบกลับไปทันทีและภาพก็ตัดมาที่บ้านของปีเตอร์ค่ะพระเอกได้พาพักพวกมาบุกเขาคว้างระเบิดไปสร้างความโกลาหลและ ได้บุกยิงทันทีพวกของพระเอกเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบค่ะในแมน์นี้ปีเตอร์ค่ะได้ยินเสียงก็เปิดหน้าต่างออกมาดูว่าเสียงดังอะไรกันเมื่อเห็นว่าพระเอกของเราที่หักหลังค่ะเขาจึงเตรียมปืนใหญ่ออกมาและนั่งรอพระเอกอย่างสบายใจในห้อง เมื่อพระเอกของเราค่ะจัดการพวกกาดได้หมดก็ขึ้นมาที่ห้องที่ปีเตอร์นั้นนั่งอยู่พอเปิดประตูเข้าไปค่ะปีเตอร์ก็ลั่นไกใส่เขาทันทีแต่ปืนมันไม่ทํางานค่ะพระเอกของเราเลยเอาปืนเนี่ยไปจจอที่ปีเตอร์แต่เขาเนี่ยไม่ยิงและบอกว่าเดี๋ยวมันจะไปสบายเกินไปเลยภาพค่ะก็ตัดมาที่ใบกอตอนนี้ที่ถูกตํารวจเนี่ยรวบตัวและร่างกฎหมายของเขาก็ไม่ผ่านมาติค่ะด้านพี่ชายของแอติล่าและผู้อพยพก็ถูกปล่อยตัวค่ะจากนั้นก็เป็นภาพของพระเอกของเราที่ได้พาปีเตอร์ไปที่ชายแดนอัฟกานิส านด้านปีเตอร์ก็บอกว่าพาเขามาตั้งไกลเพื่อมาฆ่าเนี่ยนะแต่พระเอกของเราบอกว่าไม่ได้พามาฆ่าแต่พามาเจอสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นคือการเป็นผู้อพยพเนี่ยมันทรมานเพียงใดซึ่งพระเอกค่ะก็ได้ทําพาสปอร์ตของปีเตอร์ขึ้นมาใหม่ให้เป็นผู้อพยพที่ไม่มีสัญชาติเป็นเพียงคนเร่ร่อนและพวกเขาค่ะก็ขับรถจากไปทิ้งปีเตอร์ให้อยู่คนเดียวท่ามกลางทะเลทรายและหนังก็จบลงค่ะหากใครรับชมผ่านทาง f a c e b o o k ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตาม หากใครเรือบชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ